วันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแพนเค้กผักมีด้วยเหรอแพนเค้กผักแพนเค้กอะที่จริงมันเป็นของหวานใช่ไหมล่ะแต่เราอะเอามารวมมิตรกับผักเพื่อสุขภาพสิ่งที่ชอบกันแบบมารวมกันได้ mix and match โอ้ยคำดูดีมากเลยวันนี้อย่างตึงอะครับน้องๆเมนูนี้ใครเลือกมาเนี่ยไม่เคยทำเพิ่งดูครั้งแรกเอาเลยฟิลไปอยากกินเอาเลยมันน่าอร่อยน่าใช่วัตถุดิบก็ไม่ได้เยอะมากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นผักที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็อยู่ที่ว่าเราอยากทานผักอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีซอยแครอทต้นหอมค่ะต้นหอมแล้วก็เนยไข่ไก่นะคะกุ้งแล้วก็เป็นแป้งที่เราปรุงรสแล้วมีแค่นี้ใช่แล้วเราเนี่ยก็เอารวมๆกันแล้วเราก็เอาไปทอดนะคะแล้วก็พริกแล้วก็กินยำๆๆเสร็จเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนไข่ยัดไส้อะไรสักอย่างนึงอ่ะหน้าตาออกมาจะคล้ายพิซซ่าสรุปแล้วมันคืออะไรแน่มันเป็นได้หลายอย่างแต่เราอยากตั้งว่าเป็นแพนเค้กผักไงได้เป็นได้หลายอย่างที่ออกมาแล้วมันจะเหมือนอะไรเนี่ยมาดูอีกดีกว่าน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแม่ก็จะใส่พวกผักไปก่อนนะคะผักเยอะมากอันนี้ใส่ไม่ได้ที่มันซอยแม่ไปเลยดูเยอะอันนี้แม่จะบอกว่าเวลาซอยอ่ะแม่ใช้ขูดใช้ขูดใช่กินผักเขียวออกมาเลยอ่ะกินไหมตอนแรกคิดว่าแม่จะใส่แค่ทีละนิดแม่ใส่หมดเลยนะคะทุกคนใช่แม่ก็อยู่ที่ว่าอยากได้เยอะน้อยนะคะเพราะว่าเมนูเนี่ยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะกินผักนะแม่เนาะเฮ้ยแต่มันแปลกปะแค่นิดเดียวนิดเดียวทำให้ฟูฟูไงต่อไปใส่อะไรแม่ใส่ไข่ค่ะลูกซอสพวกนึงได้ค่ะเชฟแตกไหมไม่แตกใส่ไข่สองฟองเลยใช่ไหมค่ะใช่มันจะได้เยอะๆไงพ่อขยำเลยนะเดี๋ยวนะต้องขยำเหรอแม่ใช่ค่ะเอาเราแม่ใส่แล้วนี่ใส่อะไรครับแป้งแป้งปรุงรสแล้วนะคะใส่อะไรบ้างครับคุณลุงอันนี้แม่ซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยอ๋อมันคือแป้งปรุงรสสำเร็จรูปอ๋อโอเคครับผมแล้วใส่เยอะไหมแม่หรือว่าเขามีปริมาณบอกไหมอันนี้แม่ใส่มา3ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะมาขยำนะขยำเลยเลยเอ้ยลืมกุ้งกุ้งก็คืออันนี้ถ้าใครไม่อยากกินผักล้วนๆก็สามารถหาเนื้อสัตว์ใส่ได้นะคะใช่ค่ะนอกจากกุ้งก็เป็นอย่างอื่นก็ได้นะแม่ปลาหมึกหมูสับอะไรก็ได้ปูไก่ก็ได้อะไรพวกนี้ได้หมดค่ะหรือจะเป็นชีสก็ได้นะทุกคนใส่ไหมไม่ใส่ไหมได้นะจะได้ยืดแต่ที่รู้กุ้งแม่ใส่เยอะมากใช่รู้สึกแบบว่าไข่เราแฟบๆแล้วว่าที่ใส่ไป2ฟองเหมือนจะเยอะเมื่อกี้ถ้าไข่น้อยไปแม่แค่นี้แค่นี้ค่ะเขาแบบไม่ให้เป็นน้ำใช่ต่อไปใส่อะไรกันแม่ใส่ชีสค่ะเราอยากกินเหมือนคล้ายๆพิซซ่าพี่ฟิลน้องฟิลบอกว่าอยากได้ชีสแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะลองแล้วแม่แล้วอาจจะยืดก็ได้นะใช่ออมเล็ตอะที่มีผักเนื้ออะไรเงี้ยชีสเราก็ใส่ได้ใส่อีกน้องฟิลทุกค่ะอันนี้เราจะไปทอดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแต่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเราใช้เนยมันไม่ต้องหอมเนยที่เตรียมมาเนี่ยไม่ได้ใช้แทนน้ำมันคือตอนแรกเราบอกว่าคลิปนี้ชื่อคลิปอะไรนะแพนเค้กค่ะแพนเค้กค่ะเปลี่ยนเป็นพิซซ่าก็ได้นะพิซซ่าผักเฮ้ยเปลี่ยนตอนนี้มันเป็นเรื่องแม่เดียวผักได้นะเราก็ไปดูเขามานะอันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับเราก็ไปดูเขามาเหมือนกันแล้วก็ชื่อจริงๆเขาอ่ะนั่นก็คือแพนเค้กผักใช่ครับก็แล้วแต่จะตั้งเราก็ตั้งชื่อตามเขาแล้วกันนะครับอาจจะมีใส่นู่นใส่นี่เพิ่มมันก็เป็นกิมมิคของเรานะครับที่เราอยากจะทานนะครับแม่เราทอดนี่คือทอดทีเดียวเลยเหรอใช่ค่ะหรือว่าแบบเป็นกำหรือว่ายังไงเราจะทอดให้มันเป็นแผ่นคล้ายๆพิซซ่าเลยพ่อแล้วก็หั่นก็ได้เขาบอกว่าหน้าตาเป็นพิซซ่าเพราะมันจะเป็นแผ่นแล้วเราก็จะตัดออกมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็กินกับซอสมายองเนสมะเขือเทศซอสพริกอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่แบบไม่ก็ราดซอสชีสแบบดับเบิลชีสโอ้โหหรือถ้าใครไม่ชอบซอสเราก็กินเปล่าๆได้แม็กกี้ก็ได้ป่ะด้วยความที่มีไข่อยู่ก็ต้องลองดูนะได้อ่ะใส่ใช้เนยก้อนเหมือนเนี่ยใช่ค่ะ
ก้อนเล็กนิดเดียวเองหอมกินหอมแล้วนะเนยก็คือก้อนใหญ่นะคะเขาจะได้มีความว่าฉ่ำๆนึงเวลาเอาลงไปเดี๋ยวแม่ขอแยกกุ้งไว้ก่อนเราจะไว้ข้างบนอ๋อตกแต่งใช่ปะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันใหญ่มันไม่ถึงขอบจะไม่สวยใช่ไหมใช่ค่ะนี่มันไข่เจียวชัดๆอ้าวก็ถึงได้บอกว่ามันเป็นได้หลายอย่างไงพ่อครับทั้งพิซซ่าทั้งไข่เจียวทั้งแพนเค้กได้หมดเลยค่ะอันนี้ต้องพลิกไหมแม่พลิกสิลูกพลิกรอบนึงแล้วค่อยตกแต่งกับกุ้งหรอไม่เราจะใส่กุ้งเลยแล้วก็ค่อยพลิกใช่ปะใช่ค่ะตอนพลิกนี่คือแบบว่าลุ้นมากเลยนะบอกตอนพลิกหรือให้แม่ทำแม่เราใช้เวลาทอดนานแค่ไหนเนี่ยอย่ารอข้างหน้าให้เหลืองก่อนเราถึงจะกลับกลับด้านใช่ไหมค่ะนี่แบบหอมรอบฟิวหิวหิวหรอน้องๆเพื่อนช่วยกันตั้งเมนูนี้หน่อยตั้งอะไรคะตั้งเมนูนี้ชื่อเมนูนี้หน่อยว่าจะชื่ออะไรพิซซ่าแพนเค้กไข่เจียวไข่เจียวพิซชื่อเมนูนี้คือพิซซ่าไข่เจียวแพนเค้กแพนเค้กผักเย็นเราก็จะเอาหน้าที่สวยขึ้นดีดโอ้ยิ่งยากอยู่นะเดี๋ยวแป๊บได้นะขอก่อนเราตวัดเฮ้ยเราตวัดขึ้นหน้าแม่ร้องกันเฮ้ยกันหมดเลยแม่ไม่ใส่กระทะไปนอนน่ะเราให้ไหลกลับอ่ะไม่เฮ้ยมันร้อนมันร้อนแม่นั่นน่ะนั่นน่ะน้ำมันร้อนอ่ะแม่เฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ธรรมดาเฮ้ยเดินปุยมุยเฮ้ยแสงเดือนโหเมื่อกี้ข้าคาดสายตานะคะทุกคนถ้าเราคิดตามแม้แต่วินาทีเดียวเราก็กลัวโดนน้ำมันแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นน้ำมันมันมีนิดเดียวเราใส่เนยคุณพ่อโหสตันกันหมดทั้งบ้านเลยแม่ผมแนะนำนะครับน้องๆที่ดูอยู่ไม่ควรทำแบบนี้ใช่แต่จริงๆก็คือใช้กระทะเนี่ยก็ได้แล้วก็ค่อยมาสไลด์กลับยอมเลยนิดนึงแล้วก็เช็ดหน่อยนึงถูกมันจะไม่โดนมือเมื่อกี้ถ้าจานใหญ่กว่าก็ว่าไปอย่างไม่ก็เป็นถาดเมื่อกี้เล็กไปหน่อยอันนี้ความสามารถเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวแหมทีเดียวพูดตลอดไปห้ามลอกเลียนแบบนะครับใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าด้านหน้าถูกของแม่รอแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวเราต้องพลิกดูได้จะมองไปนี่คือไข่เจียวเลยนะแม่ใช่ค่ะดูแต่ก็สวยนะใช่ไข่แม่หนูเหรอว้ายว้ายแต่เล่นว้ายเอ๊ะว้ายอะไรเนี่ยว้ายเพราะว่าเป็นการแบบว่าตัดบทสนทนาขออีกทีว้ายเอ๊ะว้ายเอ๊ะทำไมต้องมาเนี่ยว้ายมันจะเป็นมีมชอบตลอดไปเปลี่ยนจากไอ้ตื้อลบเป็นวอยวอยเอตอนนี้นะคะแพนเค้กผักของเราก็สุกแล้วได้วีชีสด้วยหอมมากเลยแม่ชีสแล้วนี่เหมือนพิซซ่านะแม่เนาะเห็นไหมเห็นรอยกุ้งที่แม่เลียงมันไหมสวยมากใช่ครับมาเดี๋ยวเราเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันเลยดีกว่านะครับแพนเค้กผักของเราก็เสร็จแล้วทุกคนแม่ก็เอาลงถาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพอที่จะมาหั่นแล้วชิมหอมมากแบบ หอมจริงหั่นเถอะพี่ฟิล์มตักกินแล้วเนี่ยน้องๆอย่ามาถ่ายร้อนเฮ้ยเดี๋ยวขอลองยืดก่อนได้ไหมว่าจะยืดหรือเปล่าโอ้นิดนึงนิดนึงร้อนๆเลยว้าวน่าทานมากเลยแม่ควันเราจะดูในแม่นี่ค่ะโอเคตอนนี้นะเราก็แบ่งใส่จานไปที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะขั้นตอนต่อไปนั่นคือชิมนะครับใช่แต่พี่ขอใส่ซอสนะคะจะเป็นคนเดียวที่ราดซอสนี่เหมือนพิซซ่าเลยนะพี่ฟิล์มกินแบบนี้ใช่อ่ะน้องฟิล์มเขาใส่ด้วยหรอคะใช่ค่ะนี่แต่ว่ากุ้งตัวใหญ่มากเลยนะที่แม่ให้มาเขาลาดแบบว่าไม่ปฏิปต่อมีความแบบว่าศิลปะเรารู้เล่นไงยังชงกันเองฮะอ่ะมันไม่เดือดอ่ะไม่ลาดใช่ไหมเดี๋ยวแม่ชิมเปล่าๆดูก่อนเฮ้ยมันมีกุ้งอ่ะเอาได้มาแต่กุ้งแล้วนึงนะมันร้อนใช่ไหมเนาะใช่มันขมุกทั้งกินเอาออกไม่ได้เพราะว่ากุ้งตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวชิมเปล่าก่อนร้อนนะแต่เขาได้กลิ่นแบบว่าแป้งกับผักนะ
ฉ่ำกุ้งเด้งและอีกอย่างคือได้กลิ่นตัวแป้งมันหอมมากเลยแม่เหมือนแป้งแพนเค้กเลยอ๋อก็คือที่แม่บอกแพนเค้กใช่ไหมใช่ค่ะครับผมอ่ะน้องฟิวค่ะนี่เรียบร้อยชิมเซฟรสชาติเป็นไงเหมือนแพนเค้กแล้วคือผักอ่ะคือแบบกินได้นะแม่ไม่รู้สึกถึงผักเลยก็มีผักแม่หั่นชิ้นเล็กไงอุ้ยอร่อยแต่ว่าต้องราดซอสเยอะๆนี่ของแม่นี่โอ้เป็นไงบ้างแม่อร่อยเฮ้ยมันอร่อยอุ้ยร้องเฮ้ยเลยเอ้าพี่ไม่พูดให้จากินเงียบเลยอร่อยเลยนะเฮ้ยเอาดีๆดิผักลูกอ่ะเราหั่นผักชิ้นเล็กใช่ป่ะพอเรากินเข้าไปอ่ะมันไม่รู้ว่าเป็นผักนะมันเหมือนสลัดอ่ะใช่กินคู่กับแป้งแล้วมีเนื้อให้เคี้ยวอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแม่ใช่พ่อเอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่อร่อยจริงเหมือนไม่ได้ว่ากินผักว่างั้นใช่ค่ะอ่ะพี่พิมสรุปให้หน่อยรสชาติประมาณไหนขออีกทีก็คือไอตัวเนื้อเขาที่เราผสมแป้งกับไข่อ่ะเนื้อเขาจะเหมือนแพนเค้กแต่ว่าจะมีความไข่เยอะกว่าใช่ปะล่ะเพราะแป้งเราใส่น้อยเป็นแป้งแล้วก็มีไข่ที่เหมือนว่าดูแน่นๆนิดนึงแล้วก็มีเนื้อเราเคี้ยวส่วนผักก็เหมือนที่ฟิวบอกค่ะแล้วคือแบบมันไม่รู้สึกถึงผักไงใช่สามารถใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะที่แบบว่าเราอยากทานอันนี้ก็ถือว่าทานง่ายอร่อยเนื้อเขาจะนุ่มละมุนจริงๆขอบอกว่าอร่อยถ้าเราเปลี่ยนสูตรตัวแป้งกับไข่ก็ได้เหมือนกันเนาะให้มันนุ่มปูเนี่ยได้ค่ะเห็นไหมเนาะเราใส่ชีสก็อร่อยใช่ใช ยืดๆดิเมนูนี้แนะนำให้ทำทานกันดูใช่ใช่ทานได้ถือว่าอร่อยใช่ไหมแม่อร่อยค่ะโอ้โหกินไม่พูดไม่จาดูกินกันหมดเลยผักของเรามันดีตอนแรกทำเนี่ยก็ยังวัดใจอยู่นะรสชาติจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าใครไม่ชอบกุ้งก็ใส่ไส้กรอกปูอัดอ้าวปูอัดชอบคือได้หมดอ่ะทานเราก็ดูแบบว่าหนักท้องอยู่นะมีทั้งผักทั้งแป้งแล้วก็เนื้อแล้วไข่อ่ะพี่ปิ่นมีรสชาติไหมก็มันก็ปกติเนาะแม่เนาะด้วยความที่เราใส่แป้งปรุงรสแล้วเขาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วใช่ก็ถือว่าโอเคนะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่อร่อยนะดูพี่ปิ่นต้องฟิวกินกันดิหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอ้โหอร่อยจริงครับผมนะวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำเมนูแพนเค้กเป็นคำเลยนะอร่อยนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดินคอนเฟิร์มนะครับบอกว่าอร่อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะน้องๆอยากพวกเราทำอาหารอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะพวกเราจะมาทำให้ดูกันนะครับงั้นคลิปนี้พวกเราขอตัวทานก่อนนะครับบ๊ายบาย